หรือว่าโดนครอบงำแล้วก็ไม่รู้ไอ้เมนเฮ้ยข้างบนไม่รู้ว่าเดินขึ้นไปได้ไหมเป็นห้องอยู่เหมือนกันแต่ว่าก็อันดูอันตรายนะ2532ครับสวัสดีครับเพื่อนๆชาว YouTube ทุกท่านครับครับครับเปิดกล้องแบบกำลังแบบแอดมินป้อนขนมอีกแล้วเพื่อนๆมันจุกระหุกจริงๆสถานการณ์อากาศสวยงามไม่มีการเทคแล้วมันประหยัดเมมโมรี เมมโมรีนี่เหลืออยู่ชั่วโมงกว่าเนี่ยคิดว่าเราจะมีการเทคใหม่กันได้เหรอเอาแบบจริงจะเร็วๆกันไปเลยไม่มีการแก้อะไรแล้วตอนนี้เพราะว่าเหลือชั่วโมงกว่าเพื่อนๆมันจะไม่พอเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนขึ้นไปบนเขาวิวบรรยากาศสัมผัสบรรยากาศหนาวนะครับหนาวแบบเกาะๆหนาวแบบที่เกาะมันพอจะมีให้เราได้นะครับเมื่อกี้ขับมาบนเส้นทางเนี่ยก็จะได้สัมผัสบ้างนะครับในบางช่วงแต่คิดว่าข้างบนนั้นอ่ะมันน่าจะมีบรรยากาศที่หนาวๆแล้วก็มีหมอกให้พวกเราเนี่ยได้สัมผัสวิวทิวทัศน์ได้บ้างนะเพื่อนนะเดี๋ยวจะขึ้นไปกับแอดมินวันนี้ก็ว่างนะครับเป็นฟรีเดย์อีกวันนึงเพื่อนก็เดี๋ยวกำลังเติมเชื้อเพลิงอีกนิดนึงครับมีเครื่องยังชีพเรียบร้อยด้านหลังรถนะครับตามสไตล์ของเราเพื่อนๆเจอที่ไหนแปลกๆดูกันสวัสดีเพื่อนๆยังดีค่ะไม่เทคใหม่จริงหรอไม่เทคใหม่ละโอเคเดี๋ยวแอดมินถือกล้องนะเพื่อนๆนะเห็นวิวบรรยากาศด้านหลังเหมือนนั่งดูบรรยากาศชมทิวทัศน์บนหลังรถมอเตอร์ไซค์กับปันไปด้วยกันเลยนะแบบนั้นจับป่ะทับแบบด้วยWe'll be right back.
ไกลไหมก็โอ้ยกูเป้กระชากคอเสื้อก็หลุดเลยมันเป็นกระดุมอ่ะกูเป้กระชากคอกับตาหลุดเลยช่วยไม่ได้รถสูงจะหาที่ตั้งสแตนรถหาทหารกับรถคันนี้แหละฤดูกาลนี้เขาคิดคนละ30บาทโอเคอ่ะเดี๋ยวจะลงไปดูเมจิกการ์เด้นกันเพื่อนๆด้านล่างเดี๋ยวขออนุญาตเก็บอุปกรณ์แป๊บนึงโอเคเพื่อนๆแอดมินลงพรวดไปนู่นแล้วกลับบ้านกว่าจะเก็บของอะไรเรียบร้อยนะเพื่อนๆนะลงมาข้างล่างแล้วไม่รู้ไปเดินไปตรงไหนแล้วโอ้นั่นไงโอ้นี่แหละเพื่อนๆที่เขาเรียกเมจิกการ์เด้นขออนุญาตนะครับขออนุญาตเจ้าที่เจ้าทางครับแอดมินมินทำอะไรอ่ะเรียกไม่ตอบด้วยเพื่อนๆหรือว่าโดนครอบงำแล้วก็ไม่รู้แอดมินเดินธรรมชาติความสวยงามครอบงำจะหัดถ่ายรูปแบบที่เขาสอนน่ะทำไม่เป็นถ่ายรูปเบลอเลยอ่ะจำไม่ได้ว่าเขาสอนอะไรดูเพื่อนๆดูลึกลับดูขลังมากเลยอ่ะตรงนี้ขออนุญาตนะครับโอ้ยตรงนั้นหินตรงนั้นกูเป้เหมือนพญานาคเลยน่ารูปร่างมีหงอนด้วยแต่ดูขังดูเก่ามากเลยมือจะเดินข้ามไปได้ไหมเนี่ยหรอเอามีทางไหมแต่ตรงนี้ขอสำรวจก่อนได้ไหมฮะไม่ได้เอาไฟฉายมาด้วยเพื่อนๆมันเริ่มมืดแล้วนะครับเป็นห้องโล่งๆนะเพื่อนมีที่ยังเท้าด้วยยังเท้าน่าจะมาใช้พื้นที่ตรงนี้ในตอนช่วงกลางคืนขออนุญาตไม่เดินเข้าไปนะครับแต่ว่าวัสดุอะไรต่างๆนี่ดูเก่ามากเลยข้างบนไม่รู้ว่าเดินขึ้นไปได้ไหมเป็นห้องอยู่เหมือนกันเป็นแต่ว่าก็อันดวนอันตรายนะ2532โอ้ดูเก่าโบราณมากเพื่อนทางขึ้นนี่ก็อาจจะถูกปิดไปแล้วก็ได้เพราะว่าถ้าขึ้นไปข้างบนเนี่ยผมเกรงว่าความเก่าของวัสดุอาจจะอันตรายเขาก็เลยปิดเดี๋ยวดูก่อนนะเพื่อนๆนะรอบๆคุเป้บนทางนี่จะเป็นตะไคร่นะระวังเดินระวังบนทางนี่จะเป็นตะไคร่นะบนพื้นเนี่ยเดินระวังด้วยเนี่ยที่นั่งปลาขอขึ้นไปตรงนี้หน่อยนะใช่ใช่เดี๋ยวเดินไปตรงโอ้ตรงนู้นเพื่อนๆโอ้มีพื้นที่สำรวจเพียบเลยโอ้สวยงามมากโอ้เพื่อนเป็นไงเพื่อนเจอบรรยากาศแบบนี้เข้าไปคุ้มค่าไหม
ผมรู้สึกคุ้มค่ามากเลยแค่ตรงเริ่มแรกนี่นะเพื่อนมาปุ๊บเป้เพื่อนผมขออนุญาตไม่ใส่แมสนะฮะว่าตรงนี้มีแต่เราสองคนเดี๋ยวจะได้พูดให้เพื่อนๆได้ยินในกล้องเนี่ยได้อย่างชัดเจนดูตรงนี้ผมคิดว่าน่าจะพอเดินขึ้นไปได้เพื่อนๆแต่ว่าก็ดูอันตรายแต่ว่าคงใช้ความระมัดระวังหน่อยโอ้นี่ไงมีทางขึ้นบรรยากาศแบบได้มาถ่ายรูปอะไรอย่างเงี้ยนะขออนุญาตนะครับเคยเป็นที่พำนักนะเพื่อนๆนะของคนที่เป็นผู้สูงอายุเป็นผู้เฒ่าผู้แก่ของที่นี่แหละชื่อตานิ่มครับแล้วท่านก็ได้สร้างพื้นที่ตรงนี้เอาไว้นะได้ก็ได้ขนานนามว่าน้ำตกตานิ่มเพื่อนๆแล้วก็ท่านเป็นคนที่ได้ชื่อว่าเป็นผู้ทรงศีลนะครับหรือว่าทำเกี่ยวกับวัสดุภายในพื้นที่วัดอะไรอย่างเงี้ยท่านก็เลยใช้กิจกรรมในการสรรสร้างพื้นที่บริเวณนี้ขึ้นมานะครับตามไปประวัติโดยย่อนั้นเพื่อนนะที่คนเขาพูดถึงกันท่านก็ใช้พื้นที่บริเวณนี้ในการปฏิบัติธรรมด้วยอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้ท่านไม่อยู่แล้วนะครับแล้วก็ได้ขนานนามพื้นที่ตรงนี้เนี่ยเป็นสถานที่ท่องเที่ยวของเกาะอีกแห่งหนึ่งนะครับแล้วก็เคยมีลงไว้ในนิตยสารหลากหลายซึ่งครั้งนี้แหละผมก็ได้มาสัมผัสพื้นที่จริงๆตรงนี้นะครับรู้สึกว่าคุ้มค่าเพื่อนแล้วก็มีมนต์ขลังจริงโอ้โหสวยมากใครเห็นภาพตรงนี้แล้วรู้สึกยังไงนี่ผมไม่ทราบนะเพื่อนนะแต่ความรู้สึกผมรู้สึกว่าขนลุกกับสิ่งที่ผู้สร้างเนี่ยได้ตั้งใจแล้วก็ประดิษฐ์ประดอยขึ้นมาจนทำให้พื้นที่ตรงนี้ดูสวยงามขออนุญาตนะครับท่านก็เอาไว้ใช้พักอยู่อาศัยด้วยนะผมคิดว่านะเป็นหนึ่งสถานที่เพื่อนๆที่ผมอยากจะเข้ามาสำรวจในช่วงกลางคืนนะแต่ว่ามีพื้นที่ทางเข้าเนี่ยดูแลโดยชาวบ้านนะครับเพื่อนๆแล้วคราวนี้เนี่ยการขออนุญาตที่จะเข้ามาถ่ายทำเกี่ยวกับเรื่องสิ่งลี้ลับอะไรต่างๆเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะยากนิดนึงเพราะว่าทางเข้าอะไรต่างๆเนี่ยค่อนข้างเป็นส่วนตัวแล้วผมคิดว่าจะเอาสถานที่ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามแบบนี้มาทำเป็นเรื่องลี้ลับอะไรต่างๆเนี่ยมันก็หลากหลายมุมมองเพื่อนเราก็ต้องเข้าใจถึงความรู้สึกของคนที่ทั้งชอบแล้วก็ไม่ชอบเนี่ยให้เป็นหนึ่งเดียวกันก็ต้องเข้าใจเขาจะเข้าใจเราด้วยนะครับเพื่อนๆผมก็เลยคิดว่าให้เห็นเป็นสถานที่ที่สวยงามหากใครจะมองเป็นเรื่องลี้ลับก็เป็นวิจารณญาณส่วนตัวของแต่ละคนไปแล้วกันนะครับเพื่อนๆแต่สำหรับผมเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างล้อมรวมเป็นหนึ่งเดียวแล้ว
รูดดอดนะครับเพื่อนเจอรูดดอดผมขออนุญาตเก็บไปนะครับน่าจะไม่มีถังขยะพื้นที่บริเวณแถวนี้นะเพื่อนเขียนว่าเมฆเทียมคงบอกถึงอะไรเพื่อนบ่งบอกว่าสถานที่แห่งนี้เนี่ยเปรียบเสมือนสวงสวรรค์เรากำลังยืนอยู่บนนั้นเพื่อนๆแล้วก็ให้ความรู้สึกรื่นเริงรื่นลมกับบรรยากาศขับกล่อมโดยเสียงน้ำเสียงของธรรมชาติทำใจให้สงบเราจะได้รับความรู้สึกนั้นเหมือนกับตอนที่เราอยู่บนสวงสวรรค์คือจิตใจที่สงบเยือกเย็นไม่ว่าจะเป็นสถานที่แห่งไหนเพื่อนๆเขาก็ได้ทิ้งปรัชญาไว้แล้วว่าความรู้สึกสงบภายในคือสวงสวรรค์ในทุกๆที่ทุกๆทางที่เราไปเป็นไรปุ๊บเป้หนีอะไรขึ้นมาหนีอะไรขึ้นมาเปล่าไม่หนีอะไรล่ะเนี่ยมาเห็นทำท่าวิ่งเดี๋ยวขออนุญาตตั้งรูดดอดรูดดอดไว้ตรงนี้ก่อนถ้าใครจะมาเที่ยวต้องมาช่วงนี้อะไรนะปูเป้ว่าอะไรนะบอกว่าถ้าใครจะมาเที่ยวต้องมาช่วงนี้มาช่วงอื่นไม่ได้เหรอก็น่าจะได้แต่ช่วงนี้น่าจะน้ำเยอะแล้วแต่คิดว่าก่อนหน้านี้น่าจะเยอะกว่านี้เนาะแต่กำลังคิดว่าก็ประมาณนี้แหละใช่แต่ถ้าช่วงเมษาไม่น่าจะมีน้ำแต่ช่วงหน้าฝนใช่แต่ช่วงนี้มันก็อากาศจะแห้งแล้วก็น้ำก็พอจะได้เพื่อนๆช่วงปลายปีนี่เราจะไม่มีทางข้ามไปฝั่งนู้นได้เลยใช่ไหมอุ้ยนู่นกัปตันรู้ละเดี๋ยวกัปตันจะกระโดดไปทางนั้นน้ำเก็บมาด้วยเดี๋ยวไม่อันนี้ปากตั้งไว้ก่อนเดี๋ยวกัปตันลงข้างล่างก็อย่างที่บอกนะเพื่อนนะเราจะเดินทางไปที่ใดที่หนึ่งเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสถานที่ไหนก็แล้วแต่ที่ไม่คุ้นชินก็พยายามให้ขออนุญาตนะครับโอ้ห้องน้ำเพื่อนๆตรงนี้เป็นห้องน้ำมีไฟไหมมือบอลเนี้ยเขาจะไม่มีไฟเพื่อนๆไม่มีไฟก็ให้มือของเราเนี่ยว่างไว้สักมือหนึ่งเพื่อนเวลาเราเดินไปตรงจุดที่ไม่คุ้นชินนะครับถือกล้องหรืออุปกรณ์อะไรก็แล้วแต่พยายามให้มือเราเนี่ยว่างไว้หนึ่งมือเพราะอะไรครับจังหวะที่ลื่นล้มนะครับเจอกิ่งไม้เจอสิ่งใดที่กีดขวางทางเนี่ยมันจะเป็นภัยต่อตัวเราเนี่ยก็ยังใช้มืออันนั้นเนี่ยปัดป้องได้รวดเร็วพอเพียงพอเพื่อนแต่ถ้าเราถือของพลุงพลังเนี่ยจังหวะลื่นล้มบางคนการทรงตัวไม่ดีเนี่ยหน้าขมำลงไปหัวได้รับการกระแทกอันตรายที่สุดเพื่อนนี่ก็เป็นข้อเตือนใจนะครับว่าถ้าจะเดินไปสำรวจหรือว่าไปท่องเที่ยวตามสถานที่ไหนก็แล้วแต่ถือของอยู่พยายามให้มือข้างนึงเนี่ยวางไว้จะดีที่สุดนะศิลปะตรงนี้ผมไม่แน่ใจเพื่อนๆว่าเขาบ่งบอกถึงอะไรอาจจะเป็นเกี่ยวกับแสงเงาที่ส่องผ่านตรงจุดบริเวณนี้ก็เป็นได้เพื่อนหรือมีบางสิ่งบางอย่างเนี่ยที่ให้ผู้สร้างสถานที่เนี่ยได้พบเห็นจากจุดนี้ก็เป็นได้เพื่อนผมเห็นแล้วเพื่อนทุเรียนหล่นตรงนั้น2ลูกผมเห็นแล้วทุเรียน2ลูกหล่นอยู่ตรงนั้นนะเพื่อนๆนะไม่ใช่2ลูกเพื่อนๆเพียบเลยนะครับเขาน่าจะมาวางไว้เป็นเจ้าของสวนน่าจะเสียหายแหละจากการหล่นนะครับเพราะว่าหน้าฝนหน้าลมแบบเนี้ยมันก็มีโอกาสที่ทุเรียนจะหล่นด้านนู้นเนี่ยเดี๋ยวผมจะพยายามหาทางกระโดดข้ามไปดูกันเพื่อนๆขอบคุณมากครับเดี๋ยวเสร็จจาก
การสำรวจผมจะอุทิศกุศลให้กับทุกดวงวิญญาณที่นี่ด้วยนะครับอ่ะเก็บสูตรดอดกับขวดน้ำเราไปด้วยหลังคาทุกที่เลยเพื่อนๆดูการทำแบบเนี้ยคือมันเป็นการเสริมความแข็งแรงของตัวหลังคาด้วยนะครับแล้วก็เป็นทางเดินของน้ำฝนเพื่อให้มีแนวลงมาแล้วก็สร้างความยึดติดให้กับหลังคาผมคิดว่านะการออกแบบหากใครมีความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำหลังคาลักษณะแบบนี้ก็บอกเข้ามาในคอมเมนต์ด้วยนะเพื่อนๆนะเราจะได้เป็นความรู้ให้กับทุกคนด้วยโอ้โหตรงนี้ตะไคร่แบบฟีลลิ่งมากเพื่อนผมจะพาเพื่อนๆขึ้นไปบนสูงสวรรค์แล้วนะครับมีเสียงประกาศพายุมาจากที่ไกลๆเพื่อนๆเป็นลำโพงของเขตหมู่บ้านโอ้ตรงนี้น่าจะเป็นที่ไว้ศพของผมไม่แน่ใจเพื่อนเพราะว่าป้ายเนี่ยโดนลอกออกไปแล้วไม่รู้ว่าเสียหายหรือว่ายังไงนะเพื่อนๆนะก็ขอกราบขออนุญาตครับแต่เจ้าที่เจ้าทางด้วยครับตรงนี้มีการวางเหรียญไว้เพื่อนๆเป็นเหรียญต่างชาติซะส่วนใหญ่ไม่รู้ว่าเป็นที่ไว้อัฐิของตานิ่มหรือเปล่านะเพื่อนนะตะไคร่มอสขึ้นเต็มเลยเพราะท่านอยู่ตรงบนสวงสวรรค์ไงเขาก็เลยจัดวางเอาไว้ตรงจุดนี้ไม่รู้ว่าเป็นเจตนารมณ์ของท่านหรือเปล่านะให้ความรู้สึกแบบดีอ่ะดีในฐานะที่ท่านออกแบบได้ลงตัวแล้วก็ทำให้ผู้คนเนี่ยได้รู้สึกลื่นลมไปกับสถานที่ที่ท่านสร้างขอบคุณมากครับความตายเป็นทุกสิ่งทุกอย่างที่ทุกคนจะต้องเจอทุกสิ่งอย่างบนโลกใบนี้จะต้องพบตายเสียหายพังนั่นคือสิ่งที่เป็นเรื่องปกติแต่ความตายที่ถูกวางเอาไว้ว่าสุดท้ายบ้านปลายเนี่ยจะไปอยู่ที่ใดเนี่ยไม่ใช่ทุกคนจะสามารถกำหนดเอาไว้ได้เพื่อนๆนะไอ้มินทำหน้าสงสัยหมายถึงอะไรทำหน้าสงสัยว่ากับการพูดอะไรใช่ไหมไม่เราไม่เสร็จเสร็จยังหรอนกเหยี่ยวเนี่ยเดี๋ยวกับการจะกระโดดกดไปตรงนั้นเดี๋ยวกับการโดดไปตรงนั้นปั๊บใช่ไหมแล้วก็โดดข้ามหินตรงนั้นปั๊บแล้วก็จะไปฝั่งนู้นได้ลื่นนะได้ไปดูขอฝากอันนี้ไว้ตรงนี้แป๊บหนึ่งขออนุญาตนะครับเป็นไงสิงลักษณะเป็นลายลวดลายกระหนกแบบไทยแท้ไทยเดิมเพื่อนๆอันนี้จะสวยงามขึ้นมาอีกระดับนึงมีคนเอาเหรียญมาไว้ติดปากสิงห์ด้วยเพื่อนเป็นเหรียญต่างประเทศแล้วก็เหรียญบาทขอให้ได้รู้เพื่อนๆเราก็ตามไปดูอ่ะอันนี้ลักษณะเหมือนเป็นสิวลึงตั้ง
เขียนว่าหมาอะไรไม่รู้เพื่อนๆเดี๋ยวไปดูหมาชาหมาชาอาจจะเป็นชื่อของสุนัขที่เขาเลี้ยงไว้ก็ได้เพื่อนๆเมื่อสมัยก่อนหูตรงนั้นโอเคมีรูปปั้นอยู่ด้านในของจุดนะเพื่อนอ๋อนี่ไงนายนิ่มครับนายนิ่มทองสุกนะครับกลับสวัสดีครับขออนุญาตนะครับคุณนิ่มเจ้าของและเป็นผู้ออกแบบนี่นี่ไงในการสร้างสงวนลิขสิทธิ์ด้วยนะครับโอเคครับครับสวัสดีครับปู่นิ่มนะฮะสถานที่แห่งนี้คงจะไม่มีใครลอกเลียนแบบท่านได้แน่นอนผมเชื่ออย่างนั้นนะเพราะว่าออกมาจากความรู้สึกจริงๆของท่านก็จะได้เป็นแบบของแบบไม่มีใครเหมือนนี่ก็เป็นปู่ฤาษีนะครับถามนมัสการมีก้อนหินที่ลักษณะเหมือนกับคนที่เขาถับถือทางอินเดียเนี่ยเขาจะทำสีแบบลักษณะแบบนี้ไว้ผมไม่แน่ใจเท่าไหร่นั้นด้วยนะเพราะว่าก็ค่อนข้างดูแปลกตาแล้วน่าจะเป็นของในประเทศไทยแหละเหมือนมีชีวิตเพื่อนๆผมสบตาแล้วผมยังรู้สึกพ่ออ้วนนะครับทองสุกน่าจะเป็นอีกหนึ่งท่านนะที่มีส่วนร่วมในการสร้างสถานที่แห่งนี้นะพ่ออ้วนนี้ไม่ค่อยได้ยินนะครับเพื่อนๆก็จะได้ยินชื่อของตานิ่มมากกว่าก็กราบสวัสดีครับพ่ออ้วนขออนุญาตนะครับพื้นที่นี้ก็แบบว่าพอจะเข้าไปอยู่อาศัยได้นะแต่ว่าน่าจะคนเดียวเพื่อนก็ดูแคบมากๆเลยอาจจะเป็นสถานที่ที่ใช้ในการปฏิบัติธรรมจริงๆอ่ะโอ้ผมเจอทุเรียนอีกแล้วเพื่อนๆทุเรียนร่วงตั้งอยู่ตรงนี้ครับทันทีอะไรไปตรงจุดนั้นแต่ต้องมีบางสิ่งบางอย่างเป็นปริศนาคืออะไรครับนี่ชูชกกันหาชาลีพระเวสสันดรแล้วก็นางผมจำนางมัตสีใช่ใช่นั่นไงนางมัตสีชาลีกันหานี่แหละแน่นอนพระเวสสันดรอาจใช่แล้วบ่งบอกถึงเรื่องราวจะบอกให้จูชกเนี่ยไปหากับพระเวสสันดรเพื่อขอสิ่งที่มีค่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งพระเวสสันดรก็จะสามารถให้ได้หมดทุกอย่างจูชกก็หันไปเห็นปัญหาชาลีแล้วก็คิดว่าพระเวสสันดรเนี่ยไม่มีสิ่งใดใน
ในการที่จะให้ตนในช่วงเวลานั้นเนี่ยก็ขอสิ่งที่มีค่าที่สุดว่าพระเวสสันดรท่านจะให้หรือเปล่าก็คือบุตรของท่านนั่นเองแต่ท่านก็ยังสามารถที่สละและให้ได้เพราะรู้ว่าสิ่งใดไม่สามารถที่จะใหญ่ไปกว่ากรรมหากบุตรสองคนของท่านยังมีกรรมดีเสียอย่างไรแล้วบุตรสองคนนี้ก็จะได้รับความปลอดภัยเป็นสิ่งที่แน่แท้ท่านก็เลยกล้าที่จะให้ไปหากเราเชื่อในผลของบุญกรรมแล้วเพื่อนจงมั่นใจว่าเส้นทางที่เราเดินเนี่ยถูกต้องแล้วเราก็มุ่งหน้าเดินต่อไปหากเราไม่มั่นใจว่าเส้นทางที่เรากำลังทำอยู่นั้นมันดีหรือเปล่าเพื่อนก็จงเข้าใจว่าสักวันหนึ่งผลของกรรมผลของบุญต่างๆมันก็จะกลับมาหาตัวเราอย่างแน่นอนนิ่มทองสุขเป็นผู้ออกแบบเองและทำด้วยฝีมือตนเองนะฝีมือเองเป็นส่วนมากและลงทุนพร้อมด้วยนางแดงทองสุกภรรยา2531เรื่องเห็ดยักษ์แล้วก็นี่โอ้ตรงนี้ดอกเห็ดตรงนี้หายไปน่าจะชำรุดนะเพื่อนนะน่าจะมีเรื่องราวอีกแหละขออนุญาตนะครับตะไคร้ขึ้นจนผมอ่านไม่ออกเพื่อนเทพารักของป่าพื้นที่บริเวณนี้แน่นอนความรู้สึกนะเพื่อนขอกราบสวัสดีครับขอบุญบารมีให้ลูกประสบความสำเร็จให้ลูกจงพบแต่สิ่งดีๆและผู้ชมทางบ้านทุกท่านนะครับท่านเทพารักษ์สาธุสาธุสาธุโอเคเพื่อนๆตรงนี้ผมสามารถเดินข้ามไปด้วยนะแต่ว่าแอดมินคงหัวใจวายนะครับเพื่อนๆเราก็ไม่อยากที่จะโดนว่ากล่าวตักเตือนอีกแล้วสำหรับวันนี้นะเพื่อนๆนะก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวผมกลับไปตรงจุดที่แอดมินเดินอยู่แล้วกันโอเคเพื่อนๆถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมเหมือนเดิมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะเพื่อนนะเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยก็เดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆเข้าไปดูตามสถานที่ต่างๆอีกเพิ่มเติมอย่างแน่นอนไม่มีการที่เราจะว่างเว้นจากการประจนภัยในแต่ละที่แต่ละทริปแต่ละวันเลยนะเพื่อนๆไม่ว่าจะเป็นการไปทำงานส่งของหรืออะไรเงี้ยเจอเหตุการณ์ใดๆจะบันทึกแล้วก็กลับมาให้กับเพื่อนๆเนี่ยได้ดูครับก็เดี๋ยวไปปิดคลิปกันลงแอดมินแล้วกันเพื่อนๆคนไหนยังไม่กดให้ด้วยครับขอบพระคุณทุกดวงวิญญาณนะครับทุกดวงจิตสถานที่แห่งนี้นะครับให้ผมได้สำรวจแล้วก็มีความสุขเต็มอิ่มกับสถานที่ที่สวยงามแล้วก็ร่มรื่นแบบนี้สถานที่นี้ครับได้เรื่องราวตรงจุดที่สวยงามมีเรื่องราวผมบอกทุกสถานที่เลยทุกจุดเลยโอเคเพื่อนๆงั้นเดี๋ยวเราขอปิดคลิปไปท่ามกลางสวงสวรรค์ตรงพื้นที่น้ำตกตานิ่มตรงนี้นะก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับจนกว่าจะได้พบกันใหม่แล้วก็สถานที่ครับวันนี้เราสองคนก็ขอตัวลาไปก่อนขอทุกท่านตอนหลับฝันดีนะสำหรับช่วงกลางวัน
ทานข้าวให้อร่อยครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับไม่ขึ้นสวรรค์กันนะเราไปขึ้นสวรรค์กันตัวแรกมินไปขึ้นสวรรค์ก่อนนะเพื่อนๆสวัสดีครับโดนหน้าแล้วโดนหน้าแล้วโดนหน้าแล้วนิดนิดหนึ่งนิดจับมือเดียวเลยก็เดียวดิพี่เนี่ยแป๊บเดียวมือร้องล่างแล้วอย่าเอียงเพลงสิคะไม่ได้เอียง